เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับเรื่องการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาทักษะบริหารจัดการเงินให้กับนักนิสิตนักศึกษานะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าเดินทางจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTubeโดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำเพจชื่อว่าออมสินห่วงใยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ระบาดขณะนี้นะครับโดยจะมีแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น3ด้านด้วยกันด้านที่1ครับคือบริการรายเดอร์ออมสินห่วงใยนะครับด้านที่2ก็มีบริการอาหารแล้วก็ด้านที่3ครับช่วยเหลือหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสานะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้จัดทำเพจชื่อว่าออมสินห่วงใยขึ้นมานะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกำลังระบาดอย่างรุนแรงขณะนี้นะครับโดยจะมีความช่วยเหลืออยู่3ด้านด้วยกันด้านที่1ครับเป็นความช่วยเหลือด้านบริการรายเดอร์ออมสินห่วงใยนะครับด้านที่2เป็นความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็ด้านที่3ครับความช่วยเหลือกับหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสานะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้จัดทำเพจชื่อว่าออมสินห่วงใยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ3ด้านด้วยกันนะครับคำถามคือมีด้านอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับอาสาช่วยงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ด้วยการตั้งทีมไรเดอร์ออมสินห่วงใยขึ้นมาทำหน้าที่ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ติดเชื้อที่ต้องดูแลตนเองนะครับซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ที่ติดเชื้อและก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมากที่รอรับยาอยู่จึงจำเป็นต้องพึ่งการจัดส่งด้วยไรเดอร์ซึ่งจะมีความคล่องตัวมากกว่านะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อตามตรอกซอกซอยในชุมชนต่างๆได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับไรเดอร์ออมสินห่วงใยทุกรายจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตรวจค้นหาเชื้อโควิดมาแล้วรวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งคาดว่าไรเดอร์ออมสินห่วงใยจะช่วยให้ภารกิจจัดส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อของสปสช.มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับยังได้นำเอาเรือออมสินออกนำเอาเรือออมสินนะครับออกให้บริการด้วยการส่งมอบอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่3ชุมชนย่านฝั่งธนบุรีนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ CSR ออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับเรือโทกมลศักดิ์พรมประยูนครับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าท่าเรือแหลมฉบังได้เตรียมดำเนินการลงนามในข้อตกลงเป็นท่าเรือพี่กับน้องหรือว่า Sister Airport ร่วมกับท่าเรือเมืองเสี่ยเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันทางธุรกิจตลอดจนการพัฒนาโอกาสการค้าด้านโลจิสติกแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกการบริหารจัดการท่าเรือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมกันดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่ออิ่มใจเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและให้ปลอดชำระเงินกู้6เดือนแรกกำหนดระยะเวลา
การชำระคืนไม่เกิน5ปีรวมระยะเวลาปลอดชำระแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวรรวมไปถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นฟู้ดทรัคก็ได้เป็นป๊อปอัพสโตร์ก็ได้เป็นบูธหรือว่าเป็นคีออสก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้เกียรติรู้ใช้ครับเรื่องของการผนึกกำลังพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับนิสิตนักศึกษานะครับพูดคุยกับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณจารุรักษ์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณจารุรักษ์ครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรามองว่านะคะว่าการออมจริงๆสำคัญกับทุกคนนะคะคราวนี้การออมมันมีหลักที่จะให้มันสำเร็จนะฮะมีหลักอยู่3อย่างคือว่าจำนวนเงินออมที่เริ่มต้นระยะเวลาการออมในการใช้เวลาในการออมและอัตราผลตอบแทนครับมองว่าเด็กๆเนี่ยมีระยะเวลาการออมอยู่แล้วเป็นช่วงวัยที่เริ่มได้เร็วมันก็จะมีเวลาการออมเยอะมันจะสร้างจำนวนเงินออมได้มากขึ้นเมื่อยามเราอายุ60ครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยว่าระยะเวลาสำคัญนะถึงจะเงินได้น้อยเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะมีเงินออมในระยะยาวได้ดีกว่าคนที่เริ่มช้าจำนวนเงินมากกว่าค่ะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเขาตระหนักไว้ก่อนอย่างน้อยเวลาเขาจบออกไปแล้วเขาจะได้สามารถที่จะจัดเงินตอนที่เขาได้เงินก้อนแรกเนี่ยยังไงครับนะคะนั่นเนี่ยทีนี้แม้ระยะเวลานี่มันยาวนานเหลือเกินบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงที่เรามองอยู่จะทำยังไงเขาเข้าใจแล้วก็หันมาพิจารณาในเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยฮะคุณจารุรักษ์ก็ต้องเปรียบเทียบอะค่ะเปรียบเทียบนะคะต้องเปรียบเทียบให้เขาเห็นเลยสมมตินะคะว่าเราออมเงินอะเราออกอชเป็นตัวมาตรฐานเลยถ้าอชอายุ15ปีเริ่มเลยนะคะเริ่ม15ปี 1,100 บาทอายุ15นะคะเกษียณ60นะคะเริ่ม 1,100 บาทอะเขาได้บำนาญรายเดือนประมาณ 7-8,000 บาทต่อเดือนครับแต่ถ้าเขาเริ่มอายุ30เนี่ยในเงินเท่ากันนะคะ 1,100 บาทเหมือนกันต่อเดือนได้บำนาญ 3,500 ครับถ้าเริ่มอายุ50เงินเท่ากัน 1,100 บาทนะคะหรือเท่าไหร่เนี่ย60หรือ800เห็นไหมคะว่าเวลาสำคัญใช่ถึงบอกว่าถ้าเราเริ่มก่อนก็ได้เปรียบครับสมมติว่าอาจจะดูนั่นไป100บาทกันแล้วกันครับถ้าเริ่มเราได้15 100บาทเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเก็บไปเฉพาะกอชอนเนี่ยนะคะเดือนละ100ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอายุ60มันก็จะมีบำนาญเดือนละ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเก็บเงินทำไมถึงเปรียบให้เก็บเงินกับกอชอเพราะว่าข้อดีของกอชอคือเงินสมทบมันให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมไม่เกิน600บาทต่อปีน้องก็ใส่ปีละ 1,200 ได้อีก 650% เลยนะคะใช่ 50% คือเงินได้เปล่าด้วยใช่มันคือตอบแทนไงอัตราผลตอบแทนนี่ไงมันก็เป็นการสร้างทำให้เงินจาก100เป็น150ในทุกเดือน150มันเอาเงินไปบริหารจัดการอีกนะคะให้เกิดดอกผลสมมติ1%หรือ2%ครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มคูณเขาเรียกดอกเบี้ยทบต้นทบดอกอะไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าไม่เงินตรงเนี้ยเฮ้ยออกมาพอเราสมมุติเราเก็บลืมนะคะเก็บไปเลยนะอย่างเงี้ยเป็นนิสัยไปเลยเนี่ยจะกลับมาเอ้ยตรงนี้ก็มีเป็นส่วนหนึ่งตอน60อ๋ออ่ะพอน้องเข้าทำงานสอบราชการและจะราชการได้นะคะเขาจะโดนบังคับออมนะต่อไปเนี้ยโดนหักเงินเดือนนะคะใช่ใช่ร้อยละ3เพื่อเป็นเงินกองทุนกบขถูกไหมคะถูกครับหักไปพอหักเสร็จแล้วเขาก็โดนหักอัตโนมัติทางรัฐบาลก็สมทบให้น้องก็จะมีเงินบำเหน็จตอน60ครับเป็นเงินก้อนจากกบข.หรือสำหรับในที่ถ้าเข้าเอกชนก็จะมีเงินบำนาญถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีบำนาญถ้าทำงานเกิน25ปีถึงจะมีบำนาญให้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอกชนก็คือสำหรับในที่อย่างเดียวกับเงินประกันสังคมถ้าเขาอยู่ระบบแรงงานประกันสังคมมาตรา33เนี่ยถ้าอายุงานเกิน15ปีออม15ปีกับเขาก็จะมีบำนาญให้ครับแต่ของประกันสังคมก็จะอีกก้อนนึงแล้วยังมีบำนาญจากกอช.ตอนที่เขาออมกับเราด้วยอีกก้อนได้ก้อนนึงเท่ากับ3 4ก้อนเลยแล้วแต่เลยอันนี้นะฮะถูกต้องค่ะครับแต่คราวนี้ของเด็กเนี่ยต้องให้เข้าใจว่ากอช.เนี่ยเขาให้เฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการของรัฐเลยครับถ้าสมมุติน้องคนนี้นะคะสอบราชการได้แล้วยังส่งกอช.ต่อเนื่องเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเนื่องจากว่าท่านได้กบข.ไปแล้วเขาไม่สมทบเงินให้นะคะแต่ให้เป็นการออมให้เราออกกอช.บริหารเงินให้อ่ะคือมาฝากเราออมบริหารเงินนะคะครับ
มันก็จะเป็นเงินก้อนตอนที่เขา60อีกก้อนหนึ่งเพิ่มเติมนี่อยากจะให้เขาเข้าใจโปรดักต์คือถ้าเขารู้โปรดักต์นี้เสร็จมันจะเป็นการเพิ่มทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลของเขาเองครับพอเข้าไปทำงานมีเงินเดือนมากขึ้นก็จะต้องเพิ่มสัดส่วนการออมกับอบค.ขึ้นไปสักห้าสามเป็นห้าสิบห้าแล้วแต่แล้วแต่นะฮะครับทีนี้แต่ถ้ามีโอกาสนะเอาไปซื้อทุนรวมที่ลงทุนตัวนี้หลักร้อยหลักพันหลักพันก็โดนออมไปแล้วกองทุนรวมประเภทจะไปต่างประเทศไหมก็จะมีกองทุนต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมของบ้านเราก็มีอ๋อเลยฮะฟีเดอร์ฟันก็มีอันนี้จะเป็นทักษะที่เราร่วมกับกลต.ค่ะว่าอย่างน้อยให้รู้จักเก็บเงินให้ได้ก่อนครับพอเก็บไปแล้วถึงไปลงทุนอันนี้เป็นสิ่งตอบเป็นการต่อยอดนะคะอ๋อแสดงว่าเราต้องร่วมมือกับกลต.ด้วยใช่ไหมค่ะเราร่วมมือกันค่ะให้เขาได้รู้ฝึกทักษะใช่ค่ะฝึกทักษะการออมให้เป็นซะก่อนครับเงินที่ได้ก็เอาไปจัดสรรในการลงทุนให้ถูกวิธีนะคะถูกต้องด้วยอะไรจะได้จัดเงินให้ถูกที่อ่ะสมมติว่ามีเงินก้อนนึงจากฝากธนาคารอย่างเดียวดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้50ตังค์ถึง1บาทพอไหมถ้าพอก็จบนะไม่พอแล้วค่ะจริงๆการเงินการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไม่รู้หรอกค่ะว่าเท่าไหร่จะพอแต่ต้องรู้ว่าเงินที่เรามีมันจะอยู่ได้ไหมในชีวิตที่เราใช้อยู่ปัจจุบันครับค่ะอันนี้เป็นสิ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกค่ะชวนน้องๆให้ช่วยกันคิดชวนคิดเพื่ออนาคตของใครนะไม่ใช่ของเรานะของเขาแหละใช่เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าเราไม่ได้ทำเพียงลำพังกอชไม่ได้ทำเพียงลำพังต้องมีกรตเข้ามาด้วยทีนี้ผมแยกอย่างนี้คือกอชเนี่ยมีหน้าที่ในการเสนอแนะหรือว่าชี้ให้เห็นข้อดีของการออมนะฮะแต่ว่ากรตจะเน้นเรื่องการลงทุนถูกต้องไหมฮะอันนี้ใช่ค่ะให้เป็นการต่อยอดว่านอกจากการเก็บเงินจากธนาคารการเก็บเงินจากกอชมันมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกตั้งเยอะแยะนะคะจะต้องเข้ามาใช่ค่ะต้องไปเรียนรู้ต่อเพราะน้องเขายังมีเวลาในการออมเยอะใช่การลงทุนเนี่ยคือระยะเวลาสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าคุณมีระยะเวลาเยอะคุณสามารถที่จะไปสมมตินะคะไปคริปโตบิตคอยน์ที่เขากำลังฮิตกันว่าไปคุณต้องรู้ความเสี่ยงเขานะหรือการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นไทยมันต้องมีขึ้นมีลงมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงอันนี้ใช่ครับระยะเวลาเนี่ยสำคัญเขาจะมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ถ้าคุณอายุ50แล้วเนี่ยจะไปเสี่ยงกับเขาไม่ได้ไหมมันก็ยากแล้วเพราะว่าคุณปีนั่นเองหรือ60แล้วเนี่ยมันเงินต้นทำหายก็ไม่ควรพอได้มันก็ต้องอีกแต่ครั้งนี้บ้านเราได้กลับกันค่ะครับพออายุ45หรือ50ตายแล้วเริ่มแล้วตังค์ไม่พออยากขึ้นมาแล้วฉันหาดีกว่าฉันไปลงทุนนั่นลงทุนนี่แล้วขาดทุนเนี่ยครับก็หมดเลยเพราะเงินมีก้อนเดียวอันนี้ที่เกียรติเอาประสบการณ์มาแชร์นะคะไม่ใช่มาจากบังคับอะไรเขาให้เขานึกถึงเพราะสมัยก่อนเราบอกรุ่นเราอายุ50กว่าเนี่ยเราจะเรียนรู้จากพ่อแม่เราใช่ไหมเก็บเงินยังไงเขาก็จะตามภาษาเขาแล้วไปถ้าทำงานในวงการไฟแนนซ์หรือการเงินก็จะรู้มากกว่าชาวบ้านเขาหรือคนที่อยู่คณะการเงินการบัญชีก็จะรู้จักมากกว่าชาวบ้านเขาแต่คณะอื่นอาจจะไม่สนใจเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นจริงๆการเงินเป็นสิ่งสำคัญกับทุกคนนะคะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องไปคุยไปทำทำเอ็มโออยู่กับกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อให้น้องๆที่จะเข้าระบบแรงงานจะเป็นนอกระบบแรงงานต้องรู้จัดการจัดเงินตัวเองให้ได้ครับนะคะแล้วก็การจัดหนี้สินให้ได้ด้วยก็ต้องสอนวิธีการบริหารหนี้ด้วยนะครับคุยให้เข้าใจค่ะว่าการเงินจริงๆสำคัญที่สุดเลยนะเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตของเราเลยค่ะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงฮะขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตั้งแต่การออมโดยกอชเป็นต้นไปเลยเนี่ยก็คงต้องลงทำกิจกรรมกับแต่ละมหาลัยอะค่ะก็อาจจะมีการส่งคลิปไปให้ดูสร้างความตลกตระหนักใจกับเฮ้ยการเก็บตังค์จำเป็นนะออมแบบนี้มันคุ้มค่าเราก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีเงินอยู่300บาทนะคะออมต่างกันยังไงอาจจะคนนึงเอาจะไว้ใส่ในกระป๋องไว้ที่บ้านกระปุกออมสินเงินหรือว่าไปอีกคนนึงไปใส่ธนาคาร100บาทเหมือนกันดอกเบี้ยเท่าไหร่อีกนึงมาใส่ที่กอชหรือไปทำอะไรอื่นเนี่ยลองมาเทียบกันซิว่าใครได้ผลตอบแทนมากสุดและปลอดภัยสุดให้เขาได้คิดเองอะค่ะก็จะมีการเล่นเกมอะไรเงี้ยกำลังคุยกันเรื่องวิธีการทำงานกันอยู่นะคะว่าจะทำให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาสัมมนาแล้วก็ไปอะไรต้องมีการดูด้วยว่าไอ้น้องก็มีอะไรดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะจะต้องก็ไปค่อยๆทำอะค่ะคงค่อยๆเป็นสร้างความอะไรนะความสนใจว่าเอ้ยการเงินเป็นสิ่งที่ต้องดูทุกคนนะมีตังแล้วอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้ตังมาเนี่ยจะจัดเงินยังไงมีเป้าหมายยังไงบางคนอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่สมมุตินะคะก็ต้องเก็บเองในบางส่วนนะคะเอียนเนี่ยจะต้องเก็บเผื่อเผื่อฉุกเฉินเก็บอะไรก็ให้รู้ว่าเงินฉุกเฉินมันต้องมีนะไม่ใช่ว่ามีร้อยใช้ร้อยมีร้อยใช้ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามให้น้องเข้าใจเทคนิคใช้พยายามไปปรับใช้หยุดการเขาได้นี่สิ่งที่เราจะทำอ่ะครับครับแล้วก็โครงการจากนั้นไปเนี่ยนานไหมฮะกว่าจะให้กรต.เข้ามา อบรมหรือว่าชี้แนะข้อมูลในเรื่องการลงทุนนะครับ
จริงๆเรามีคลิปอยู่แล้วอะค่ะกำลังจะร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันคือน้อยให้เขารู้ว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวมันต่างยังไงความเสี่ยงยังไงนะคะให้เขาเห็นคร่าวๆไปก่อนแล้วใครสนใจก็เข้าไปดูแล้วจริงๆแล้ววิชาการทางด้านนี้เยอะนะคะตลาดทรัพย์เราก็ทำร่วมด้วยซึ่งตลาดทรัพย์เราทำกับทางกระทรวงศึกษาคือสปท.อันนั้นจะเป็นการฝึกเด็กมัธยมปลายและสำคัญนะออมยังไงให้เขาตื่นรู้ตื่นคิดก่อนครับพอสู่กระทรวงอุดมศึกษาเข้ามหาลัยเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเข้าสู่ระบบแรงงานก็ต้องเตรียมอีกแบบนึงอาจจะเข้มข้นกว่ารู้ลึกว่าลงทุนในหุ้นเป็นยังไงตราสารหนี้เป็นยังไงนะคะไอ้ต่างประเทศเป็นยังไงทำไมเขาดูอะไรกันอะไรเงี้ยอาจจะต้องฐานนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะใส่ใจยังไงซึ่งเรามีคลิปวิดีโอหรือมีคลังความรู้เยอะมากต้องบอกได้เลยว่าพยายามจะจับรวมอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีกยศไปช่วยด้วยว่ากยศก็เป็นหน่วยงานนึงที่ทางกอชขอความร่วมมือคือได้มาว่าถ้าน้องคือเขาจะมีชั่วโมงจิตอาสาใช่ไหมคะว่าถ้าน้องบางคนอาจจะไม่อยากจะไปทำจิตอาสาอาจจะเอาการออกเหมือนกอชเป็นตัวชั่วโมงนับคะแนนก็ได้ก็ทำไปใช่ค่ะอย่างน้อยการออมหนึ่งครั้งกับหนึ่งชั่วโมงนี้เราให้รู้จักการออมแล้วการออมที่มีผลงอกเงยออกมามันดียังไงอย่างเงี้ยค่ะครับแม่นี่ผมกำลังนึกถึงอย่างนี้คุณจรุรักษ์ว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มออมกันมาตั้งแต่10 ปี 20 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่เครียดเท่าไหร่นะคุณจรุรักษ์นะใช่ค่ะปีต้องบอกว่าเป็นวิกฤตโอกาสนะคะช่วงโควิดจะเห็นว่าทุนคนไทยการออมเพื่อฉุกเฉินน้อยมากใช่ใช่ใช่จริงๆตามหลักการแล้วตามหลักการที่เรียนนะเขาเรียนหนังสือนะครับคุณต้องมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อย6 เดือนอยู่ได้โดยที่ไม่มีงานทำผมจะต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีงานทำนะฮะถูกต้องคือเดี๋ยวใช้ชีวิตประจักษ์เหมือนปัจจุบันได้อาจจะกินเล็กผสมเอกแบบกินน้อยหน่อยแต่ก็อยู่ได้นะ6 เดือนใช่ครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ถึงเดือนทั้งหมดแล้วเงินสำรองที่มีแล้วที่เหลือตั้งแต่มีหนี้ที่แล้วก็มีดีด้วยไม่ใช่ว่าเดียวนะอันนี้ว่าต้องทุกคนต้องมีพ่อสร้างตัวนะคะนี่ผมบอกว่ามันต้องจัดตังให้เป็นนะคะนี่เป็นสิ่งที่จากประสบการณ์ที่เจอมาจากประสบการณ์จริงในสามสาขานี่อยากจะให้น้องๆแชร์ประสบการณ์กันว่าเราเนี่ยเราเป็นเคยมีผู้ประสบการณ์ทางด้านเนี้ยเราก็ชีวิตมาขนาดนี้แล้วเจออะไรบ้างในการลงทุนของตัวเองนะคะครับได้ครับเอาละครับอยากให้เชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับถ้าเกิดว่ายังอาจจะมองไม่ทะลุปูปล่องเรื่องของการออมแห่งชาติเป็นยังไงกลต.การลงทุนเป็นยังไงอนาคตการเงินเป็นยังไงเนี่ยจะแนะนำยังไงดีคุณจุลรักษ์ให้คำแนะนำยังไงดีฮะแนะนำว่าเริ่มเลยค่ะจากเงิน50 บาทเองกอชอนี่แค่50 บาทนะคะมันเป็นคือต้องใช้สิทธิ์สมัครเพราะเนื่องจากว่าตัวกอชอจะให้เฉพาะคนไทยอายุ15 ปีขึ้นไปที่มีสวัสดิการของรัฐเลยนะคะมาสมัครกับเราน้องๆนักศึกษาคิดว่าประมาณ 99% นะที่มีสิทธิ์สมัครไปก่อนนะคะแล้วกอชอไม่ได้บังคับออมทุกปีเท่ากันครับแล้วเราจะมีนะคะไม่ส่งก็ได้จะขาดส่ง3 ปีแล้วเราไม่ใช่ประกันนะคะเราเป็นการออมไม่ได้บังคับคุณออมแต่เป็นเพื่อคุณต้องดูตัวเองว่าเงินออมคุณเนี่ยจะใช้ตอนยามเกษียณเท่านั้นในจุดมุ่งหมายของกองทุนนี้เลยนะคะก็เหมือนเก็บยาวอะค่ะเก็บลืมแต่เงินก้อนนี้อย่างที่บอกรัฐบาลเขาค้ำประกันผลตอบแทนให้นะคะอันที่1อันที่2เงินออมลดภาษีได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องออมไปแล้วถึงอายุ25เข้าทำงานราชการแล้วจะส่งตามไม่ส่งตามนั้นเรื่องของน้องแต่ว่าอยู่ส่งก็ได้นะคะแล้วไปเจอกันบน60เลยก็ได้ดูแลให้ก็นี่เป็นเงินของรัฐใช่ซึ่งบอกว่าถ้ามีสิทธิ์เริ่มออมจาก50 บาท 100 บาทแล้วก็เห็นว่าเงินมันเพิ่มทันที50%ที่รัฐบาลให้นะคะเห็นได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ง่ายจากการเข้าถึงคือใช้แอปพลิเคชันกอชเข้าไปสมัครส่งเงินตรงนั้นได้เลยผู้ปกครองก็ทำให้น้องได้นะคะค่ะนี้เชิญชวนเลยค่ะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณจรุรักษ์ครับครับสวัสดีครับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเรื่องของรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องการพัฒนาทักษะบริหารจัดการเงินให้กับนิสิตนักศึกษานะครับถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากในการที่จะเข้าไปสู่ช่องทางนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเองนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำเพจขึ้นมา1 เพจชื่อว่าเพจออมสินห่วงใหญ่ซึ่งเพจนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 เข้าไปนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวซึ่งความช่วยเหลือที่ว่านี้จะแบ่งออกเป็น3 ด้านด้วยกันคำถามคือมีด้านอะไรบ้างนะครับคำตอบคือด้านที่1เป็นรายเดอร์ออมสินห่วงใหญ่นะครับด้านที่2ก็อาหารนะครับแล้วก็ด้านที่3ช่วยเหลือหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสานะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ